น้อมจิตตั้งใจสดับข้อคิดเพื่อที่เราจะนำไปฝึกหัดปฏิบัติตนเองค้นหาความสงบของชีวิตให้เจอความขี้เกียจคือความอารมณ์ของจิตที่อยู่กับพวกกองทุกข์ใหญ่ความขี้เกียจจึงเป็นต้นเหตุของการที่ไม่รู้ธรรมเราต้องยึดหลักธรรมมากำกับเรียกว่าขันติบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านใช้มาขันติแปลว่าความอดทนอดทนจากอะไรก็อดทนจากความขี้เกียจนี่แหละอดทนจากความง่วงเหงาหาวนอนนี่แหละอดทนจากความเจ็บนี่แหละเมื่ออดทนได้แล้วเมื่ออดทนผ่านไปแล้วเรียกว่าเราได้ขันติบารมีบารมีแปลว่าการสะสมไว้ในสิ่งที่เราดำเนินไปเช่นเราจะเอาขันติบารมีมาฆ่าความขี้เกียจมาฆ่าความง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็มาฆ่าความเจ็บปวดคือความอดทนเรียกว่าขันติบารมีเมื่อเรามีขันติบารมีแล้วความขี้เกียจก็ดีความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความเจ็บปวดก็ดีมันก็หายไปหมดเองเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดมันไม่ได้เกิดที่กายมันเกิดที่จิตเราเมื่อจิตเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตของเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าออกตัวเจ็บก็หายไปตัวง่วงก็หายไปตัวขี้เกียจก็หายไปตัวฟุ้งซ่านก็หายไปเรียกว่าเราได้ขันติบารมีเมื่อตอนนี้เรายังไม่ตายตอนนี้เรายังไม่แก่ตอนนี้เรายังไม่เจ็บก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรีบเร่งภาวนาและปฏิบัติก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรีบเร่งว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดบารมีสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดที่เราจะต้องบำเพ็ญที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราทุกคนขอความสุขความเจริญกับพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อจิ๋วทุกคนหลวงพ่อจิ๋วรักและเมตตาทุกคนขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจงประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการเทอญ